จากสัตว์ความจริงครับผู้ชมครับพูดถึงกีฬามวยสากลสมัครเล่นหรือว่ากีฬามวยที่เราเรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีประวัติความเป็นมาในโอลิมปิกเนี่ยยาวนานมากๆนะฮะเอาถามว่ากีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นเริ่มบรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่เมื่อไหร่ก็ต้องไปดูข้อมูลตรงนี้เริ่มการแข่งขันครั้งแรกคือ1,904ที่เซนต์หลุยสหรัฐอเมริกาแล้ว ประมาณปี1912คือ8ปีหลังจากนั้นนะฮะกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นหลุดออกจากประเภทชนิดกีฬาของการแข่งขันโอลิมปิกไปเนื่องโดยสาเหตุอะไรบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินที่มันไม่ค่อยมีความยุติธรรมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่ากีฬามวยสากลสมัครเล่นหรือว่ากีฬามวยในโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการในการที่จะให้คะแนนเดี๋ยวจะว่ากันในรายละเอียดว่าการให้คะแนนเน่มันเป็นอย่างไรและแต่ละสมัยมันต่างกันอย่างไรด้วยจากนั้นถูกบรรจุก,กลับเข้ามาเป็นชนิดกีฬาอีกครั้งเมื่อปี1920นะครับครั้งนั้นเป็นโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ประเทศเบลเยียมแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมามวยสากลสมัครเล่นก็มีอยู่ในโอลิมปิกทุกๆครั้ง แต่ว่าคราวนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันมีคำถามจากสังคมมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเกิดการแข่งขันระหว่างนักกีฬาโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งเวลานักกีฬาของประเทศเจ้าภาพได้ขึ้นชกไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้ำหนักกี่กิโลกรัมก็ตามแล้วมักจะได้เหรียญทองเสมอก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะว่าแต่ก่อนนั้นมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกนั้นใช้วิธีการคือ ให้คณะกรรมการลงคะแนนนะฮะโดยที่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าคณะกรรมการแต่ละคนลงคะแนนเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่าเขาให้อะไรเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่าในรายละเอียดมันเป็นยังไงมันค้านสายตาเราหรือเปล่าเราจะวัดได้จากอะไรไม่มีเกณฑ์ในการวัดแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียนะฮะมันไม่ได้มีกระแสค้านไปถึงตัวคณะกรรมการว่าเอ๊ะตัดสินถูกหรือตัดสินผิดนะครับมันตัดสินค้านสายตาประชาชนหลายครั้ง แต่ในช่วงนี้แหะที่มันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนั้นได้เหรียญโอลิมปิกนะฮะเหรียญโอลิมปิกของไทยครั้งแรกมาจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์ฟลาเวทน้ำหนัก48.9กิโลกรัมในโอลิมปิกปี1967นะฮะจัดขึ้นที่มอนทรีออลประเทศแคนาดาก็คือคุณพยาว์ภูนทรัตนะฮะอันนี้คือคนแรกครับได้เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคือมวยสากลสมัครเล่นอคุณผู้ชมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นตำนานของเราซึ่งเวลาผ่านมานานแล้วตั้งแต่ป,ปีพศออ2519จากนั้นเราไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อว่ามันมีการมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะฮะผมบอกอย่างนี้เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่น่าสนใจซึ่งผมก็เพิ่งรู้จากการดูข่าวนี้ก่อนจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง แต่ไหนแต่ไรมาจะมีองค์กรองค์กรหนึ่งคือองค์กรทางขวาชื่อว่าสมาพันธ์มวยสากลนานาชาติหรือว่าไอบ้าไอบ้าจะเป็นคนดูแลจัดการการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกทุกครั้งที่ผ่านมาโดยที่ตัวโอลิมปิกคือคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC อซะไม่ต้องเข้าไปยุ่งไอบ้าจะเป็นคนจัดตลอดจะเป็นคนจัดตลอดนะฮะ แล้วในไอบ้านั้นก็จะมีการเปลี่ยนกฎ<ด>เปลี่ยนกติกามากมายไปตามใครก็ตามที่ได้รับเลือกเป็นประธานไอบ้าจนกระทั่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่เอาแล้วบอกจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่โอลิมปิกที่โตเกียวเดี๋ยว IOC คือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนั้นจะเข้าไปจัดการการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเนื่องจากอะไรเนื่องจากไปดูวิธีการนับคะแนนครับคุณผู้ชมครับ ประวัติศาสตร์ของการนับคะแนนของกีฬามวยสากลสมัครเล่นเริ่มแรกเลยเนี่ยนับจากคณะกรรมการโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วมาถึงปี1992ตอนนั้นรู้สึกว่าโอลิมปิกจะจัดกันที่บาร์เซโลนาคุณผู้ชมครับเกิดการนับคะแนนแบบใหม่คือการนับแบบระบบนับหมัดเหมือนเวลาคุณดูเทควันโดนะที่เชียร์กันน้องเทนนิสเนี่ยมวยก็เหมือนกันเวลาคุณดูมวยเห็นไหมฮะพอต่อยปับ๊บ ถ้าสมมติหมัดไหนมันโดนปั๊บเนี่ยคะแนนมันจะขึ้นไอตัวคะแนนขึ้นก็มาจากการกดปุ่มของคณะกรรมการซึ่งเพิ่งเพิ่มคณะกรรมการแต่ก่อนมีคณะกรรมการ3าคนเดี๋ยวนี้มี5คนเห็นว่าหมัดนี้มันโดนถ้ากดปั๊บแล้วมันเป็นเสียงข้างมากปั๊บคะแนนไปขึ้นที่จอนะจนมาถึงยุคมือดอีกครั้งคืออะไรคือในระหว่างยกคะแนนจะไม่ขึ้นไม่ให้คนดูไม่เห็น แต่พอแป้งตีละครั้งหมดยกปั๊บคะแนนค่อยขึ้นตอนจบยกคนดูทั่วโลกก็ไม่พอใจสิฮะเอาทำไมเป็นแบบนี้อ่ะจนกระทั่งนำมาสู่ระบบการนับแบบเดิมก็คือระบบการนับหมัดซึ่งเกิดขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้คือโอลิมปิกที่โตเกียวดูความพยายามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะเพราะไอบ้าพยายามจะ เอาอำนาจจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลคืนในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปเดี๋ยวดูว่าเขาจะทําจบหรือเปล่าและปิดท้ายในเรื่องของตัวเรตติ้งด้วยฮะทำไมกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นถึงได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประเทศที่นิยมกีฬาชกมวยอยู่แล้วคุณทราบไหมครับว่าความนิยมในกีฬาโอลิมปิกแต่และชนิดนั้นส่งผลต่อเรตติ้งและ,ะไรายได้โฆษณาของคณะกรรมการโอลิมปิกด้วย40%จากทีวี20%จากสื่อออนไลน์ 15%จะคือผลผลสำรวจจากแฟนกีฬา10%คือบัตรเข้าชมการแข่งขันในแต่ละครั้ง10%คือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแล้วก็5%ผ่านระบบสมาชิกสัมพันธ์คุณดูนะฮะกลุ่ม A มีอะไรบ้างเป็นกีฬาที่ถ่ายยังไงก็มีคนดูและมีสปอนเซอร์เข้าเยอะคือกรีธากีฬาทางน้ำและยิมนาสติกกลุ่ม B ก็คือจักรายานเทนนิสบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอล กลุ่ม C นะกลุ่ม C A B และ C ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่สร้างรายได้พอสมควรจะไม่ค่อยถูกตัดออกจากการแข่งขันมียิงคนูมีแบดมินตันมีมวยสากลมียูโดมีเรือพายมียิงปืนมีเคเบิลเทนนิสแล้วก็มียกน้ำหนักจากนั้นลงมา2กลุ่มล่าง2กลุ่มล่างนี้เป็นกีฬาที่อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับ3กลุ่มบนนักกลุ่มดีคือมีเรือคนูมีคายัก มีขี่ม้ามีฟันดาบมีฮอกกี้มีแฮนด์บอลมีเรือใบมีเทควันโดมีไตรกีฬาแล้วก็มวยปล้ำส่วนกลุ่ม E ก็คือปันจากรีทาสมัยใหม่มีกอล์ฟแล้วก็มีรักบี้ส่วนกีฬาที่เราเพิ่งเพิ่งเห็นกันคือประเภทสเก็ตบอร์ดหรือว่ากีฬาอะไรแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ถูกนับเพราะว่าสถิติยังเริ่มมาไม่กี่ปีมันก็มีเรตติ้งของมันเหมือนกันดังนั้นนี่คือประวัติศาสตร์ของกีฬามวยสาปอนสมัครเล่นขึ้นชื่อว่ากีฬาคุณผู้ชมฮะคือคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่า กีฬาอะไรก็ตามที่มันจะมีปัญหาเนี่ยมันมักจะเกิดจากกีฬาที่มันมีคณะกรรมการมาตัดสินใจว่าอันนี้คือได้อันนี้คือไม่ได้คะแนนน่ะมันจะไม่เหมือนกีฬาที่ใครวิ่งเร็วคือนั่นไม่ต้องมีใครตัดสินวิ่งเร็วคือวิ่งเร็วนะฮะแต่อย่างไรก็ดีไม่ได้นําเสนอเพื่อโจมตีวันนี้ดีใจด้วยฮะอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเหรียญอะไรก็ตามมีค่าเสมอแม้กระทั่งการเป็นตัวแทนทีมชาตินั่นก็มีคุณค่าที่สุดแล้ว ปรบมือและแสดงความยินดีให้กับชัยชนะของนักกีฬาไทยไม่ว่าจะไปถึงฝันไปไม่ถึงฝันได้เหรียญไม่ว่าจะสีอะไรตามได้ใจคนดูฮะนี่คือจรัสทุกความจริงครับใช่ค่ะครับเนาะเวลาดูไปก็แทบจะไปเตะไปต่อยแทนเขานะใช่ไหมดูน้องเทนนิสนี่แม่เชื่อว่าขาหลายคนก็แบบว่าอยากจะเตะแทนวันนี้ก็จะต่อยแทนเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยถ้าไม่นับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ ถนนจะโล่งมันจะมี2รูปแบบ 2, <ช>2รูปแบบ1<ช>คือละครที่ฮิตมากถึงอตอนจบ2คือมีการแข่งขันมวยครับ<ช>คนจะรีบกลับบ้านไปนั่งเปิดดูทีวีใช่เลยใช่เลยนั่นแหละฮะมวยกับไทยแล้วนี่คือแบบ นะเราผูกพันกันมาเนาะคลรสเตอร์แรกครับแต่จริงๆเมื่อกี้เห็นปันจะกีฬาอันนี้น่าสนใจออกเมดเล่ห้ากีฬาเลยนะคนเดียวใช่เออยิงปืนฟันดาบขี่ม้าวิ่งว่ายน้ําเอาสิคนคนเดียวทาทุกอย่างอ่ะเออเมดเล่นะอันนี้นะอ่ะไม่เป็นไรใครชอบอะไรก็ดูอย่างนั้นนะคะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ